โอเคผมก็บางคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมก่อนเลยนะครับแล้วถ้าถามว่านะครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยพี่นะครับหรือว่าตัวผมเนี่ยซึ่งก่อนจะบอกนะครับคือเราย้อนกลับไปเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับผมได้โพสต์ในชุมชนช่องของผมไปว่าอยากให้ผมเนี่ยทำอะไรนะครับเอ้ยไม่ใช่สิอยากให้ผมสอนเทคนิค PP ของดาบโยรุหรือเปล่านะเพราะว่าตัวผมเองนะครับถ้าทุกคนดูช่องผมจะรู้ว่าผมเนี่ยเล่นแต่โยรุนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ดาบอื่นๆผมก็เล่นนะครับมาตารีก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ว่าดาบที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นโยรุนะครับผมหรือว่าดาบดาร์กเบดอันนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นดาบที่ต้องเติมเอานะครับถึงจะได้ไม่มีแจกฟรีนะครับก็มีแจกแบบยูทูบเบอร์คนอื่นแจกนะครับแต่ตัวผมเนี่ยก็อาจจะมีแจกนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้แจกก็รอดูไปก่อนนะครับมีแจกแน่ๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะเออก็นะครับเทคนิค PP โยรุที่ผมอันนี้คือผมรู้สึกเองนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าบางคนนะครับอยากจะถามผมมาเยอะมากเลยว่าพี่ครับทํายังไงให้เล่นโหดทํายังไงให้เล่นเก่งผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะครับผมบอกไม่ค่อยเก่งแต่ผมแค่เล่นบ่อยนะครับเล่นบ่อยๆนะครับเออซึ่งฟาร์มเสร็จผมก็ PVP เล่นอะไรเล่นนะครับบางวันก็เล่นแต่ PVP นะครับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ส่วนมากก็เล่นแต่ PVP นะครับลงดันก็ไม่ค่อยลงหาจันทะเลก็ไม่ได้หาหนวดขาวก็ไอ้หนวดดําก็ไม่ได้ตีหนวดขาวก็ไม่เคยตีเลยนะครับตั้งแต่เล่นเซิร์ฟนี้มาเอองงมั้ยหนวดขาวผมไม่เคยตีเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเนี่ยคือผม จริงๆนะเกมมันเป็นเกมแนววันพีซแต่กูไม่ได้เล่นแนววันพีซเลยอ่ะเออถูกต้องครับแต่เข้าเรื่องเลยครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิค PP ด้วยดาบโยรุนะครับคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ํา1บาทแถมมีร้านละฟาร์มแบบบอคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปEasy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตบ็อกคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm เพจบริการรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตนะครับผมหรือว่ารับกดพาร์ทผลปีศาจนะครับก็ถ้าใครนะผมไม่มีเวลาฟาร์มนะครับสามารถไปใช้บริการเพจชิลาได้นะครับก็เป็นร้านรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตนะครับแล้วก็รับฟาร์มมาสเตอรี่ต่างๆนะครับผมในแมปบ็อกฟุตนะครับโอเคผมร้านชิโลตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทําผลตื่นนะครับและที่สําคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโลตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเทคนิครับบวกคอมโบของดาบยูรุนะครับคอมโบดาบยูรุเนี่ยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าคอมโบของเขานะครับจะเป็นสกิล1แล้วก็ต่อด้วยสกิล X นะครับใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วผมว่าคือมันเป็นเทคนิคแบบคลาสสิกอะครับคือแบบออริจินอลอะใครๆก็ทําได้นะครับคือแบบอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยแต่จริงๆไม่ได้กดค้างนะครับแค่กดปึ๊บแบบคือกดทีเดียวกดปกติเลยนะครับไม่ได้กดค้างแต่ถ้ากดสกิล Z ค้างนะครับก็จะเพิ่มระยะเฉยๆนะไม่รู้ว่าเนี่ยครับเนี่ยคอมโบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแค่นี้จริงๆนะครับคอมโบเออก็ ZX แค่นี้นะครับคอมโบสกิล Z ก็ใช้ระยะใกล้สกิล X ก็เป็นการผลักไปไกลๆนะครับก็แต่ส่วนตัวผมเนี่ยสกิล X คือแรงกว่าสกิล Z มากเลยนะครับผู้ชมเชื่อไหมคอมโบก็อีกรอบแล้วกันนะครับยังไม่เปิดไฮคิดแล้วกันนะประมาณเอ้ยอันนี้เป็นคอมโบที่มาใหม่นะครับเพราะว่ามันสามารถกดค้างได้แล้วนะครับฟึบอย่างนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นนะครับแต่ว่าสกิล Z ของโยรุเนี่ยสกิล1นะครับถ้ากดค้างมันจะเพิ่มความเร็วบ้างถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่าดาบมันจะเนี่ยไปเร็วอะไรอย่างงี้นะครับใช่ก็แต่ถามผมว่าผมไม่ค่อยได้กดค้างนะจริงๆไม่ค่อยได้กดค้างเลยก็แบบก็กดปกตินะถ้ากดค้างเนี่ยต้องรู้สึกว่าศัตรูอยู่ไกลแล้วผมจะกดค้างประมาณนี้ผมกดค้างเนี่ยมันก็โดนพอดีนะครับคือปกติ PVP จริงๆศัตรูไม่ค่อยได้อยู่นิ่งนะครับเพราะว่าเขาก็ดิ้นหลบสกิลเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการกดสกิลค้างเล็งเนี่ยคือเป็นค่อนข้างยากนะครับผมก็ นั่นแหละครับมันก็ยากจริงแหละครับถ้ากดเล็งนะครับกดเล็งแบบเล็งรออะไรเงี้ยมันน่าจะยากนะครับแต่ว่าเล่นยังไงนะครับให้แม่นใช้กับสกิล X นะครับบางคนบอกว่ามันเล็งยากนะก็คือศัตรูนะครับเวลาศัตรูเขาเล่นกับเราใช่ไหมแบบสมมติอันนี้ผมเป็นศัตรูนะ
สตูก็จะดิ้นแบบสมมติไอตัวนี้เป็นผมนะไอตัวบอทตัวนี้เป็นผมสตูก็จะดิ้นแบบประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้สกิลดักครับผมประมาณว่าถ้าเขาดิ้นมาทางขวาแล้วก็สกิลดักดักไปอีกประมาณสักนิดนึงอ่ะเออสักแบบสักฟืบนึงอะไรแบบนี้แบบดักแดบนึงอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจไหมคือผมอธิบายไม่เก่งครับก็ใครที่งงครับก็ผมจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายครับก็คือใช้สกิลดักครับผมนี่แหละเออเข้าใจง่ายคือใช้ดักครับเห็นว่าเขาจะไปทางขวาแล้วก็ดักไปทางขวานะครับเขาจะไปทางซ้ายแล้วก็ดักไปทางซ้ายแต่แน่นอนครับผมว่าถ้าจะเล่นดาบโยโรนะครับหรือจะเล่นดาบอะไรมันต้องมีสกิลสตันนะครับอย่างเช่นผลน้ำแข็งก็สตันได้ดีเลยนะครับอย่างนี้แต่ผมไม่ได้มาสอนเทคนิค PP ด้วยน้ำแข็งไงประเด็นอะคือก็มาสอนเทคนิคบวกคอมโบของโยรุนะครับเทคนิคโยรุก็แต่จริงๆนะครับถ้าเราประชิดตัวได้แล้วก็ควรฟันนะครับฟันอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นสกิลหนีได้ครับโยรุเนี่ยคือมันหนีได้นะครับแบบทุกคนแบบหมดสกิลหนีแล้วก็โดดขึ้นแล้วก็ฟันเนี่ยมันก็จะพุ่งไปด้านหน้าได้นะครับเห็นไหมมันจะพุ่งไปด้านหน้าเห็นไหมเออมันก็เป็นการหนีชนิดนึงนะครับแบบถอยหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากถ้าผมเล่นนะครับผมก็จะแบบอันนี้เป็นศัตรูนะผมก็จะฟันปุ๊บแล้วก็หลบขวาหรือไม่ก็แล้วก็หลบซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับฟันหลบซ้ายสกิลหลบขวาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะพูดว่าไงล่ะคือกูแนะนำไม่เก่งอ่ะเออคือผมแนะนำไม่เก่งไว้ท่านผู้ชมเฮ้ยก็มีประมาณนี้ครับเทคนิคที่ผมจะมาสอนนะครับก็มีประมาณนี้จริงๆท่านผู้ชมก็ไปฝึกเอานะครับใช่แต่ว่าถ้ามัตเตอรี่เราเยอะเนี่ยมันก็เป็นผลดีมากๆเลยนะครับมันก็จะทำให้สกิลของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับท่านผู้ชมแรงทำให้สกิลของเราค่อนข้างที่จะแรงนะครับใช่เออลืมบอกไปนะครับสกิล X เนี่ยถ้ากดค้างมันจะแรงขึ้นนะครับผมว่ามันไม่ได้ไกลขึ้นหรอกเฮ้ยเอาจริงดิไอ้ยี่ถึงตรงนี้ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองใช้แบบไม่กดค้างนะว่าจะถึงตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้นะมันถึงตรงนี้เนาะเออก็ถึงแสดงว่ามันจะเพิ่มแค่ดาเมจนะครับเพิ่มแค่ดาเมจไม่ได้จะเพิ่มระยะนะเพิ่มแค่ดาเมจก็ยูรุขาวก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับท่านผู้ชมยูรุขาวก็เปลี่ยนแค่สีเฉยดาเมจไม่ได้แรงกว่าสกิลไม่ได้ไกลกว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับบางคนเนี่ยงงครับว่าสกิลยูรุขาวเนี่ยมันแรงกว่านะครับพี่แต่ไม่ใช่ครับยูรุขาวไม่ได้แรงกว่าครับสกิลเหมือนกันหมดครับผมเออถามว่าทำไมเอายูรุมาสอนก่อนนะครับคือยูรุเป็นดาบที่ผมเล่นบ่อยมากผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่ามันคนเล่นยังไงเทคนิคยังไงนะครับเพราะว่ามันก็แรงนะครับดาบยูรุเป็นดาบที่มาแรงในยุคนี้เลยนะครับโอเคทุกคนพูดนะครับอาจจะไม่เห็นภาพนะผมก็จะมาเทสให้ดูในเซิร์ฟจริงเลยนะครับว่าผมก็ค่อนข้างที่จะชำนาญดาบโยรุนะเพราะว่าคือเล่นบ่อยนะครับทุกคนอยากเล่นดาบอะไรเก่งทุกคนก็เล่นบ่อยๆนะครับเทคนิคอันนี้สำคัญเลยนะครับเล่นบ่อยๆแล้วก็พยายามเรียนรู้นะครับว่าเอ้ยถ้าเราทำอย่างนี้มันจะผิดอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับใช่บางคนเล่นไม่บ่อยแต่ก็โหดมากเลยนะครับสำหรับบางคนนะแต่ลองถามพวกคนโหดดูดิเขาก็เล่นบ่อยอย่างนั้นแหละใช่ไหมต้องก็ใช้สกิลดักครับใช่ไหมสอนสกิลก็จะตายแล้วเลยถ้าเราแบบมัตเตอรี่เยอะจริงๆนะครับตายใช่ไหมตายเห็นไหมครับมันแรงมากเลยแต่กูไม่ได้เข้าหัวกันเลยเข้าหัวไม่ได้เหรองงใจเข้าหัวไม่ได้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่กูมาลากเข้าหัวจริงป่ะนี่เอ้ยไม่ได้มาลากเข้าหัวแล้วมาแสดงให้ดูเอ้ยไหนใครผลสัตว์สะเทือนวะอันนี้คือตัวอย่างที่2นะครับเราก็จะเทสให้ดูสักประมาณ2ตัวอย่างละกันนายแล้วขอทำนายเป็นตัวอย่างได้เปล่าคือเราแบบเราเหงาอะนายสกิล1ว่าก็ตามด้วยสกิล2ครับชึบเฮ้ยสกิลไกลครับอ้าวอ๋อจบมึงไม่ไป BP ปะโถเอ้ยกูก็บวกกับมึงตั้งนานน้ำเพื่อนนะเอาจริงดิมึงบอกกันในนี้จริงดิโอเกินนี่ไงคนนี้ไงเคยหาตัวอย่างเอ้ยนั่นไงมาร์คเอสเลยเนี่ยมาร์คกูเข้าหัว2.5 ล้านนะครับเข้าหัวกูดูเข้าหัวกูดิอะคือในคลิปนั่นแหละท่านผู้ชมที่กูโดน FC ลุมยำอ่ะเออแม่งเอาไปเอาพาลูกแคร์ไปตบ FC กับโดน FC ลุมกระทืบปาโทนี่ครับคนนี้เป็นไลท์ต่อไปนะเอ้าแต่ดันไม่เปิด PP เดินไปดิครับนะมากินตัวครับผมสกัดดาวรุ่งครับโอ้โหสะเทือนทั้งตี้ไอ้ท่านผู้ชมมันสะเทือนทั้งตี้เลยอ่ะ
สวัสดีครับฉันสะเทือนแล้วไงหรอฉันสะเทือนแล้วไงหรอเจ็บจริงกูเจ็บจริงโอ้โหครับถ้าผู้ชมเล่นผลสะเทือนเนี่ยก็จะเก็บได้ง่ายๆเลยครับอย่างเช่นกูนะครับท่านผู้ชมก็นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าทุกคนนะครับมีผลสั่นนะเสือเทือนนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่เกิดในการล่าค่าหัวนะเพราะฉะนั้นดับยูรู้นะครับแทบจะเป็นขี้หมาเลยนะครับถ้าทุกคนเล่นเหมือนผมเห็นไหมผมก็ไม่ได้โหดเว้ยเจอผลสั่นเทือนผมก็แตกเหมือนกันนะครับสั่นเทือนมันก็เป็นผลที่โกงนะครับแต่ก็ไม่ได้แอนตี้นะครับใครเล่นก็เล่นไปแต่ผมไม่ขอไม่เล่นดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเทคนิคสำหรับดับยูรู้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก500ไลค์นะครับถ้าถึง500ไลค์เนี่ยผมก็จะมาทำในดาบอื่นๆนะครับถ้าคนอยากให้ทำนะครับถ้าไม่อยากให้ทำก็ไม่ทำแต่ถ้าอยากให้ทำก็กดไลค์คลิปนี้สัก300ไลค์แล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะทวีก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย